ครับผมธนวุฒิมาสำราญครับชื่อเล่นชื่อป๊อปนะครับเป็นตำแหน่ง CDA ครับผู้ประสานงานคาร์เตอร์ครับก็หน้าที่ของผมก็คือจะประสานงานเกี่ยวกับข่าวสารที่สสว.กับมทร.ธัญบุรีได้แนะนำโครงการมาผมก็จะประสานงานให้กับกลุ่มเกษตรกรให้ว่าจะมีโครงการนี้โครงการนี้โครงการนี้เกิดขึ้นมาก็คือเป็นหน้าที่หลักของผมครับความรู้สึกที่ได้รับการอบรมจากโครงการนี้นะครับก็ทางเกษตรกรก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ได้รับความรู้ที่ทางสสว.กับมทร.ธัญบุรีเนี่ยได้แนะนำทางเทคโนโลยีการเกษตรได้แนะนำความรู้ต่างๆครับเช่นการแปรรูปหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับซึ่งจะได้ความรู้ใหม่เข้ามาแล้วก็ทางเกษตรกรก็จะได้นำไปใช้ครับความคาดหวังของโครงการในปีนี้คืออย่างในด้านของปีที่แล้วครับเราเรียนทางด้านทฤษฎีมาแล้วส่วนปีนี้เราจะลงมือปฏิบัติครับความคาดหวังคือเราจะวางแผนแล้วก็วางเป้าหมายเอาไว้ว่าในการปฏิบัติในปีนี้ว่าเราจะได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องติดตามมาดูไปครับครับก็ต้องขอขอบคุณสสว.กับมทร.ธัญบุรีครับที่ให้การสนับสนุนทางด้านความรู้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรแล้วก็อีกหลายๆอย่างครับที่ได้ทำให้เกษตรกรได้ความรู้มากขึ้นครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับ